นับวันไปเรื่อยที่นับวันก็คือชีวิตเราก็อยู่ไปแต่ละวันวันหนึ่งผ่านไปเด็กก็โตขึ้นหนุ่มสาวก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่วัยชราที่จะสังเกตง่ายๆเราก็จะเห็นความเปลี่ยนของชีวิตไปแต่ละช่วงแต่ละวัยจริงๆถ้าเรามองให้ชัดๆชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกเป็นตอนไปอย่าไปเข้าใจว่าเป็นตอนเดียวยาวตลอดถ้าใครเข้าใจอย่างนี้แบกทุกข์มากเกินไปหรือใช้คำว่าหลงชีวิตที่ไม่เข้าใจบทการแสดงแล้วก็ห่วงทำนองแล้วก็ตอนชีวิตในแต่ละตอนเนี่ยเรามีหัวเราะนี่ก็ตอนหนึ่งแล้วร้องไห้ล่ะเราเคยพบแล้วก็จากหรือเราเคยได้สิ่งนั้นมาด้วยความดีใจแต่วันนี้เราอาจจะเสียใจกับสิ่งที่เราเคยดีใจในเรื่องเดียวแต่คนละตอนห่วงเวลาก็ได้เปลี่ยนไปวันหนึ่งที่ธรรมาเคยกวาดลานวัดในช่วงประมาณสัก20กว่าปีก่อนพอปีนี้ก็37พรรษาที่ก้าวเข้ามาที่บวชวันนั้นก็กวาดตอนนั้นไปอยู่ที่ฉะเชิงเทราอยู่ช่วงหนึ่งสักประมาณ3เดือนที่วิเวกอาคมก็กวาดไปกวาดมาธรรมะปรากฏขึ้นในขณะที่กวาดโยมอยากเข้าเจอธรรมะอยู่ในห้องเรียนมันเรียนไม่จบถ้าคิดแค่ว่าธรรมะอยู่ในห้องเรียนเราก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ตลอดไม่ใช่ธรรมะคือสัจธรรมที่มีอยู่ในความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกวาดไปเรื่อยๆก็เห็นอนิจจังขึ้นปรากฏเรากวาดหันไปดูเอาใบไม้นั้นร่วงมาใหม่แล้วก็มีจิตอยู่สองแบบถ้าเราเข้าใจทันมันเหมือนถ้าเราเห็นขยะบางคนกวาดไปก็ด่าคนทิ้งไปกวาดไปก็หงุดหงิดไปกวาดไปก็บ่นไปอันนี้กวาดแบบเกิดอกุศลแต่ถ้าเรากวาดแบบเดียวกันและกวาดแบบเกิดกุศลว่าไม่มีใครทิ้งเราก็ไม่ได้กวาดเราเป็นผู้ชาญฉลาดใครทิ้งเราก็กวาดคนสกปรกเขาไม่ให้ราคาแต่คนสะอาดสะอ้านเขาให้ราคามันคนเกลียดคร้านเนี่ยเกลียดคร้านเขาไม่ให้ราคาเขาไม่ตีราคาให้เลยแต่คนขยันขันแข็งเขาตีราคาเพิ่มให้ก็กวาดด้วยจิตเป็นกุศลถ้าใบไม้ไม่ร่วงเราก็ไม่ได้กวาดเราได้กุศลขอบใจนะที่มีคนทิ้งทำให้เรามีงานอย่างคนที่กวาดขยะอยู่จริงๆท่านต้องขอบคุณคนทิ้งนะถ้าไม่งั้นท่านจะไม่มีงานทำเขาไม่จ้างท่านนะเ
ขาไม่จ้างท่านนะลองมองอีกมุมหนึ่งถ้าไม่มีคนทิ้งขยะไม่มีคนขยะไม่มีจะมีคนจ้างให้เราทำงานไหมไม่งั้นมองให้เห็นอีกจุดหนึ่งมองให้เห็นความจริงด้วยแล้วก็ไหนๆก็ทำแบบเดียวกันแล้วทำไมไม่ทำให้มีความสุขเหมือนเคตมาบอกเมื่อวานลูกที่ดูแลพ่อจำจนเขาเรียกปอดแตกคิดดูก็มีต้นทุนที่เป็นวัณโรคเก่าหรือทีบีก็บอกเขาไหนๆก็ดูแลพ่อแล้วดูแลแบบเอาใจใส่ทำต้องทำแบบอ่อนโยนอย่าสักแต่ทำทำเหมือนกันแต่คุณค่ามันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเหมือนเอาจานข้าวแล้วไปวางกระแทกให้คนกินคุณเสิร์ฟอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องหรือลูกค้าเขาก็ไม่มาอีกเลยหรือพูดจาแบบไม่เห็นหัวใครเดี๋ยวคุณก็เจ๊งเองสุดท้ายถ้ามีร้านอื่นเขาไปหมดนี่ไงไหนๆก็ทำก็เหมือนกันธรรมะก็กวาดแล้วอยู่ๆสติจิตธรรมปัญญาก็มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยกันกำหนดรู้ขึ้นมาเอ๊ะเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเราเกิดที่ไหนนึกย้อนหยุดยืนแล้วหยุดไม่กว่าก็หยุดถือค้างไว้อยู่แล้วก็หยุดพอดีไม่มีหมู่คณะก็อยู่องค์เดียวกันกำลังกวาดแค่ละกว่าถือองค์เดียวหยุดยืนดูเราเกิดที่ไหนเราโตที่ไหนเราเรียนหนังสือที่ไหนแม่เราไปไหนรองเท้าคู่แรกไปไหนหมอนที่เราหนุนใบแรกอยู่ไหนเสื้อผ้าชุดแรกอยู่ไหนมันเป็นคำถามที่ตมาไม่มีทั้งหมดสิ่งนั้นมันเคยมีแล้ววันนี้สิ่งนั้นไม่มีอีกแล้วถึงเก็บไว้ก็ใส่ไม่ได้นึกต่อและเพื่อนเราล่ะเพื่อนวัยเด็กวัยเรียนต่างก็แยกย้ายที่ระลึกได้ที่พอทราบตายก็มีหลายคนเจ็บป่วยก็มีที่ยังปกติอยู่ก็มีแล้วอยู่ๆก็มีคำถามมีอะไรที่ไม่จากเราไปในชีวิตที่เรายืนถือไม่กวาดอยู่ก็ตอบจากที่เห็นบอกเราทบทวนแล้วทุกอย่างเคยมีแล้วก็ต้องจากไปตามคันลองของเวลาของชีวิตและด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆคำถามต่อแล้วอะไรที่ไม่จากเราไปยืนนิ่งอยู่พักสักครู่เป็นคำตอบที่ว่างเปล่าเลย
ไม่มีอะไรที่ไม่จากชีวิตนี้ไปสุดท้ายแม้แต่ลมหายใจที่หายใจอยู่เข้ารู้ออกรู้ออกรู้เข้ารู้วันหนึ่งก็จากเราไปหัวใจที่เคยเต้นก็จะหยุดเต้นเสียงที่เคยเปล่งออกมาก็จะหยุดในเสียงที่เคยมองก็จะหลับลงทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเราเห็นชัดมากกว่านั้นมันเหมือนกับบอกตัวเองว่าแล้วเราจะหลงอะไรกับโลกที่ไม่เที่ยงใบนี้ที่เรายืนอยู่ไม่กวาดที่เราถืออยู่ก่อนนั้นเราก็ไม่ได้หยิบถือก่อนนั้นก็ไม่ได้เป็นของเราเพียงแต่ขณะนี้ใช่ที่เราถือแต่จะถือแบบยึดถือมั่นหมายหรือถือแบบเพื่อทำหน้าที่ให้ภาระนี้ลุล่วงไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์หรือจะยึดถือเพื่อก่อให้เกิดทุกข์แล้วมีโทษตามมาปัญญาเริ่มบอกเราเยอะมากแล้วอย่างนั้นเราจะเสียเวลาอะไรกับความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ควรยึดและชีวิตที่ไม่ควรหลงมันเป็นอาจมชีวิตแท้ๆเลยมีแต่ของเน่าเหม็นในที่สุดแม้ร่างนี้ก็เป็นซากศพจะฉีดน้ำหอมสักกี่ยี่ห้อสุดท้ายก็เป็นเช่นนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงบทยังไม่ได้แสดงเข้าใจแล้วก็ลืมตามองโลกที่อยู่กับความจริงมองรอบกายมองรอบตัวมองเข้าไปในตัวมองเข้าไปในใจตัวเองเป็นไงบ้างสับสนวุ่นวายหรือว่างเปล่าปล่อยวางฟุ้งซ่านรำคาญหรือสงบดับเย็นใครตอบแทนท่านไม่ได้หรอกเพราะสุขทุกข์ก็อยู่ในใจท่านแล้วตกสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้ามัวถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์หนาจงใช้ปัญญาให้ชัดชัดจงมองจิตให้เห็นจิตจริงๆแล้วจะเข้าใจกันว่าสัจธรรมชีวิตที่เรากำลังใช้ชีวิตด้วยคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสุดท้ายเรามาจากความไม่มีแล้วมาแสวงหาคำว่ามีแล้วมาสิ้นสุดกลับคืนสู่คำว่าไม่มีอาตมาต้องหลงอะไรเนาะตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าไม่มีอะไรต้องหลงเลยมีแต่ต้องใช้เขาให้ดีที่สุดถนอมเขาให้ดีที่สุดดูแลเขาให้ดีที่สุดและทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุดความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับผู้รู้แต่ความตายจะน่ากลัวสำหรับผู้ที่มีบาปเท่านั้น
งั้นทำกรรมดีไปแย่งกันไปแย่งกันมาถามว่าหลงพอแล้วยังยึดกันไปยึดกันมาทุกพอแล้วยังทำลายกันไปทำลายกันมามันเพื่ออะไรความโหดร้ายมันช่วยให้ใครมีความสุขหรือเปล่าเลยเปล่าความเมตตาต่างหากยิ่งทำยิ่งมีพลังชีวิตยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นบุญกุศลยิ่งกำหนดรู้ภายในจิตตนบังเกิดเป็นมรรคผลนี่ไงสุดท้ายคำตอบธรรมาบอกว่าชีวิตคือคำถามจิตวิญญาณคือคำตอบคนนี้ต่อมาไม่ต้องถามใครเลยทำดีได้ดีไหมต่อมาไม่ถามแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะใจอาตมามันเห็นแล้วไงพอแล้วบางคนตานอกเห็นตาในมืดคุณเห็นแค่โลกแต่คุณไม่เห็นด้านธรรมะคุณเป็นได้แค่คนหลงโลกใบนี้ที่อยู่กับทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะใจของคุณเราคนอยู่กับทุกข์ตลอดเพราะตัวคุณเองไม่เคยหยุดปรุงแต่งในทุกข์เลยเอาละสมควรเวลาในการฟังธรรมก็พอประมาณโยมก็ฟังกันเยอะแต่นี้คนดูแป๊บๆขึ้นเป็นหมื่นเมื่อวานเทศไปก็ขึ้น 50,000 กว่าแป๊บเดียวคนเขาเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตจริงกับสิ่งจอมปลอมอะไรคือความสำเร็จไปแยกแยะให้ชัดแล้วเราจะเข้าถึงคำว่าคำสอนแห่งพุทธะความตายไม่น่ากลัวญาติโยมแต่ความหลงชีวิตที่ยังไม่ตายน่ากลัวสำหรับผู้มีบาปนะจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารกันวันนี้ก็ยังโปรดญาติโยมอยู่ก็ดูไปเท่าที่ที่เห็นว่ามันเบาลงนะอย่าดูแต่มาตอบไปได้จะทำอีกสักกี่วัน2วัน3วัน4วันอาทิตย์หรือ10วันยังตอบไม่ได้คำตอบอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ธรรมาอยู่ที่ที่ธรรมาเห็นว่าญาติโยมในจุดที่ธรรมาไปรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการเราแล้วก็จบลงตรงนั้นหรือว่าที่ตรงนั้นเขาอยู่ได้แล้วเท่าที่ธรรมาเห็นนะไอ้ที่ไม่เห็นต้องขออภัยเลยว่าเราเอื้อมไม่ถึงเอาที่เห็นเท่านั้นเพราะไม่มีอะไร 100% ทำเท่าที่ทำเอาล่ะก็อีกแนวหนึ่งก็เป็น
ธรรมสัญจรไปด้วยนะมีคนฟังธรรมกันเยอะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เยอะก็เห็นอานิสงส์ญาติโยมได้เริ่มเข้าถึงธรรมะที่เป็นภาพปรากฏเหตุการณ์จริงๆมันสะท้อนให้เห็นของจริงแล้วเราเริ่มเข้าใจกับทั้งภาพทั้งเสียงทั้งสิ่งที่เรามองแล้วบางครั้งเราถึงกับใจเรามารับรู้เลยใช้คำนี้นะใช้คำว่าใจเรารับรู้แล้วว่านี่แหละคือสัจชีวิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งไม่สุขทั้งไม่ทุกข์ก็จะปนกันอยู่เงี้ยจนกว่าสติจิตธรรมปัญญาของใครที่อยู่เหนือสิ่งอุปโลกสิ่งสมมุติจนทำให้ความทุกข์มันทำลายจิตนี้ไม่ได้และความคิดไม่สามารถฆ่าชีวิตที่เป็นทุกข์ได้ก็เหลือแค่คำว่าขันติสติวิริยะสมาธิแล้วก็ปัญญาจะนำพาเราไปสู่มรรคผลในที่สุดเอานะนี่หมดหันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเวคณะปาทังพนามาเสปฏิสังขายโยอนิโสอปินทปัตตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามัตายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสสกัญญัสสทิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์หิติปุรานัญจเวทนางปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนางนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพระสุวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลแผ่บุญกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุ
สัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรัสโสยถามะนิโชติรัสโสยถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอักขโตเวปัสสนานังอักขังธรรมวิจานตังอังเกบุตเถปัสสนานังดักขิณเยอนุตตเรอังเกธัมเมปัสสนานังวิราโกปัสเมสุเกอังเกสังเคปัสสนานังปุญญเกเตอนุตตเรอังคัสมิงดานังดะดะตังอักังปุญญังปวัตตติอักังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบาลังอังคัสดาตาเมธาวีอักขธัมมะสมาหิโตเดวะพุตโตมนุสโสวาอักขปโตปโมดติติปวัตตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวะโตสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวะโตสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจริญพรไม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะก็ขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็ขอแจ้งญาติโยมผ่านในการไลฟ์สดที่ฟังอยู่ด้วยนะว่าวัดพระพุทธแสงธรรมยังไม่เปิดเป็นทางการนะเพียงแต่ใครจะมาทำบุญตักบาตรก็เชิญยังไม่ได้จัดปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพราะยังมีการเว้นระยะยังมีการใส่แมสยังมีการล้างมือด้วยเจลด้วยแอลกอฮอล์อยู่นะก็เลยยืดเวลาไปอีกนิดนึงแต่ถ้าใครจะมาก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ต้องทำตามกฎกติกาที่บอกพยายามเว้นระยะใส่แมสเวลาตอนที่เราอยู่รวมกันก็ให้รักษาตามระเบียบไว้ก่อนก็คงอีกไม่กี่วัน